มาตรา158ระบุอย่างนี้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน35คนประกอบเป็นคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกันนั่นคือวรรคหนึ่งนะฮะวรรคสองเขียนว่านายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา159แล้วก็วรรคสามเขียนว่าให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีโอเคสามวรรคนั้นก็ไม่ได้เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันนะครับไอ้สิ่งที่ตลกเมื่อวานนี้ผมฟังคุณสุพจน์ไข่มุกให้สัมภาษณ์แล้วท่านสุพจน์ก็วนไปถึงไอ้วรรคหนึ่งวรรคสองวรรคสามของมาตรา158ซึ่งไม่มีใครก็สนใจคนเขาต้องการอภินิยนเรื่องเดียวคือวรรค4วรรค4เขียนว่าอย่างนี้นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีมิได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อหลังพ้นจากตำแหน่งก็คือไม่ให้รวมรักษาการนะครับไม่ให้รวมรักษาการแต่ว่านอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยรวมหมดนะฮะนายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีมิได้อันนี้ไอ้ official เนี่ยนะฮะเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนะฮะ official นะฮะอันนี้อ่านนิดนึงความมุ่งหมายของมาตรานี้ระบุว่าบัญญัติพระราชอำนาจในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและวาระการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีคำอธิบายประกอบเนี่ยเขียนว่าอย่างนี้รัฐธรรมนูญปี2560ได้วางหลักการในการแต่งตั้งบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา159โดยกำหนดหลักการให้พรรคการเมืองต้องเปิดเผยรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคการเมืองมีมติว่าจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นโดยให้ประชาชนได้รับทราบล่วงหน้าว่าบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้เป็นนายกคือบุคคลใดนอกจากนี้และนี่คือเรื่องสำคัญได้กำหนดหลักการใหม่เกี่ยวกับการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนับระยะเวลากล่าวคือการนับระยะเวลา8ปีนั้นแม้บุคคลดังกล่าวจะมิได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีติดต่อกันก็ตามแต่หากรวมระยะเวลาทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของบุคคลดังกล่าวแล้วเกิน8ปีก็ต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่อย่างไรก็ตามได้กำหนดข้อยกเว้นไว้ว่าการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในระหว่างรักษาการภายหลังพ้นจากตำแหน่งจะไม่นำมานับรวมกับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีดังกล่าวนะก็คือไม่ต้องนับช่วงรักษาการแต่ว่าที่เหลือนับหมดรวมกันแต่เจตนาที่ลงรายละเอียดต่อเนื่องและนี่คือเจตนาที่สำคัญยิ่งนะที่คุณมีชัยได้ทิ้งไว้เขียนว่าการกำหนดระยะเวลา8ปีไว้เพื่อมิให้เกิดการผูกขาดอำนาจใหม่ทางการเมืองยาวเกินไปอันจะเป็นต้นเหตุให้เกิดวิกฤตทางการเมืองได้นี่คือข้อที่สำคัญที่สุดและนี่คือเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในมาตรา158มาตรานี้ผมเอาก่อนอื่นผมถ้าผมร่างรัฐธรรมนูญผมไม่ใส่เรื่องนี้เข้าไปนะฮะสำหรับผมเสถียรภาพทางการเมืองซึ่งนายกอยู่ได้นานเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่ไม่ดีแต่คุณมีชัยเขียนเข้าไปและคุณมีชัยเขียนเข้าไปอย่างชัดเจนด้วยเป็นคำประกอบเป็นคำอธิบายประกอบและคำอธิบายประกอบเนี่ยถ้าจะบอกว่ามันเป็นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญใช่ไหมใช่มันคือเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญซึ่งถ้าคุณจะเอาตามรัฐธรรมนูญนี้คุณก็สามารถปฏิเสธได้ไหมไม่ได้ถ้าคุณไม่เอารัฐธรรมนูญฉบับนี้อีกเรื่องนึงคุณปฏิเสธได้แต่ว่าถ้าเกิดคุณเอารัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช้คุณปฏิเสธเจตนารมณ์ตรงนี้ไม่ได้กำหนดนี่คือเจตนารมณ์นะฮะกำหนดระยะเวลา8ปีไว้คำอธิบายประกอบสำหรับผมคือเจตนารมณ์นะฮะการกำหนดระยะเวลา8ปีไว้ก็เพื่อมิให้เกิดการผูกขาดอำนาจใหม่ทางการเมืองยาวเกินไปอันจะเป็นต้นเหตุเกิดวิกฤตทางการเมืองได้โอเคอันนี้สำคัญเพราะอันนี้คือประเด็นที่ม็อบของคุณนิติธรล้ำเหลือและคุณจตุพรพรหมพันธ์เขาได้เอาไปใช้ในการอ้างว่าเหตุใดบิ๊กตู่เนี่ยต้องพ้นจากตำแหน่งเนี่ยหลัง23สิงหาคมที่จะถึงนี้เมื่อวานผมฟังอาจารย์เจตธนวนิชให้สัมภาษณ์อาจารย์เจตสอนอยู่ที่มหาลัยสยามนะอาจารย์เจตเป็นคนไนซ์มากตัวจริงน่ารักมากเมื่อก่อนผมสัมภาษณ์บ่อยช่วงหลังไม่เคยได้เจออาจารย์เจตให้สัมภาษณ์ในรายการทางสถานีวิทยุคลื่น FM 100.5 เมื่อวานผมฟังตอนช่วงบ่ายไป3
แล้วจันเจตเขาก็พูดในประเด็นหนึ่งซึ่งสำคัญเขาบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้มันเป็นเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญซึ่งในที่นี้คือสมมติว่ามันเป็นเจตนารมณ์ของประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจารย์จันเจตก็บอกว่าสิ่งนั้นไม่ได้แปลความว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะนำเจตนารมณ์ของประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยไปใช้ในการวินิจฉัยคดีแบบนี้มันเป็นเพียงหนึ่งในปัจจัยเท่านั้นสองอาจารย์เจตเขาบอกอีกว่าต่อให้มันเป็นเจตนารมณ์ซึ่งเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้แปลว่าศาลรัฐธรรมนูญจะนำสิ่งนั้นไปเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาคดีคราวนี้บังเอิญอาจารย์เจตเขาเป็นคนเรียบร้อยใช่ไหมเขาก็ให้เหตุผลอย่างเงี้ยแล้วก็เขาไม่ได้ตำหนิศาลรัฐธรรมนูญนะอาจารย์เจตเขาแค่อธิบายว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยทำงานโดยการใช้หลายปัจจัยในการวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเองก็อาจจะมีการตีความเองด้วยว่ารัฐธรรมนูญโดยลักษณ์เนี่ยนะ text by the text เนี่ยนะศาลรัฐธรรมนูญอาจจะมีความเป็น text ภาษาอังกฤษศัพท์เทคนิคทางกฎหมายเขาเรียกว่าศาลรัฐธรรมนูญอาจจะมีความเป็น textualist ก็ได้ก็คือจะตีความเป็นลักษณ์ตามเนื้อหากฎหมายรัฐธรรมนูญเลยก็ได้หรือศาลรัฐธรรมนูญอาจจะแสวงหาเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญด้วยมันสมองของศาลรัฐธรรมนูญเองด้วยก็ได้นั้นแต่อาจารย์เจตเขาก็อธิบายให้ฟังว่าศาลรัฐธรรมนูญเขาใช้หลายปัจจัยในการวินิจฉัยผมเนี่ยฟังเสร็จแล้วผมอยากจะพูดต่อว่าแล้วทำไมศาลรัฐธรรมนูญบ้านเราเนี่ยเป็นอย่างนี้ทำไมศาลรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยมีตรรกะและมีปัจจัยในการวินิจฉัยซึ่งมันค่อนข้างแบบถ้าพูดถึงไม่ค่อยอินเตอร์เนี่ยนะฮะอันนี้ไม่ค่อยอินเตอร์แต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะเราไม่ก้าวล่วงศาลรัฐธรรมนูญเขาจะรับคดีนี้แล้วก็จะมีคำวินิจฉัยในที่สุดแล้วจะเป็นคำวินิจฉัยที่ศาลรัฐธรรมนูญจะใช้หลายปัจจัยเจตนารมณ์ผู้ร่างเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญเนื้อหาแล้วก็วิธีการตีความรัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญเองแต่ละคนแล้วก็จะเป็นคำวินิจฉัยที่พลเอกประยุทธ์นั้นเคารพพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้มันแปลว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ออกไม่ลาออกด้วยสปิริตพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ต้องการสนใจที่จะอ่านที่คุณมีชัยบันทึกไว้อย่างไรซึ่งอันนี้ก็ตามคาดบิ๊กตู่เชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญจะอุ้มหรือจะไม่อุ้มผมไม่รู้แต่ว่าบิ๊กตู่เอาเป็นว่ายอมรับถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญบอกให้พ้นก็คือยอมเสี่ยงเสียหน้าถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีคนอื่นหลายคนเนี่ยผมคิดว่าลาออกแล้วเพราะว่าไม่ต้องการไปเสียหน้าที่ศาลและถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีคนอื่นเนี่ยเขาไปอ่านดูเจตนารมณ์ที่คุณมีชัยทิ้งไว้ในบันทึกเนี่ยนะฮะเขาก็จะรู้สึกเลยว่าแพ้คดีแน่ถ้าไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแต่บิ๊กตู่เขาไม่เหมือนนายกรัฐมนตรีคนอื่นเขาก็มองว่าเขาปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์โดยสุจริตเพราะฉะนั้นถ้าจะมีใครมาสั่งให้เขาหลุดจากตำแหน่งก็ต้องเป็นผู้ซึ่งมีอำนาจสูงกว่าทางกฎหมายและในที่นี้ก็จะเป็นศาลรัฐธรรมนูญนะฮะคราวนี้ประเด็นมันแค่อยู่ที่ว่าบนบัลลังก์แห่งศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะแต่ละท่านเนี่ยตีความมาตรา158อย่างไรนะฮะ